ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในครั้งนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมหรือธรรมะในสี่ความหมายเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นยิ่งขึ้นไปเราเคยกล่าวกันมาแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่ทำคนให้เป็นมนุษย์และธรรมะคือสิ่งที่สร้างโลกให้เป็นโลกของมนุษย์เมื่อธรรมะคือพระเจ้าผู้ช่วยโลกผู้สร้างโลกผู้ดูแลโลกเป็นสิ่งสูงสุดเดี๋ยวนี้ให้หัวข้อที่แยกแยะให้เห็นชัดว่าธรรมะในสี่ความหมายธรรมะมีความหมายสี่ความหมายเพื่อให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นลึกซึ้งละเอียดละออครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเราเคยย้ำกันมาหลายหนแล้วว่าการศึกษาในโลกไม่เพียงพอการศึกษาในโลกยังขาดส่วนสำคัญไม่งดงามเหมือนกับสุนัขหางด้วนการศึกษาในมนุษย์โลกนี่ยังเหมือนกับสุนัขหางด้วนมันไม่น่าดูเราจะต้องช่วยกันให้การศึกษานั้นสมบูรณ์และน่าดูจึงต้องรู้ธรรมะในทุกๆความหมายหรือในทุกๆแง่ในทุกๆมุมเราได้ยินกันแต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินเพียงเท่านี้มันยังไม่พอมันจะต้องได้ยินต่อไปว่าท่านสอนว่าอะไรท่านสอนเรื่องอะไรแล้วก็ตอบได้ต่อไปว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปในสี่ความหมายหรือสี่เรื่องด้วยกันพระพุทธเจ้าตรัสสอนในเรื่องของธรรมชาตินี่ความหมายหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนในเรื่องกฎของธรรมชาตินี่ความหมายหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนในเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ความหมายหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องผลอันเกิดมาจากหน้าที่ชนิดที่พึงประสงค์อีกความหมายหนึ่งรวมเป็นสี่ความหมายช่วยจำไว้สั้นๆง่ายๆว่าเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลอันเกิดมาจากหน้าที่นั้นๆเป็นสี่เรื่องด้วยกันเรามองดูในตัวเรามีผมขนเล็บฟันหนังที่ประกอบอยู่โดยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่คือตัวธรรมชาติที่มีอยู่ในร่างกายเรารู้จักธรรมชาติทุกเซลล์ทุกอนุที่มีอยู่ในตัวเราเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องที่นี่เราดูในตัวเราทุกส่วนของร่างกายนี่ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติมันควบคุมอยู่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติความรู้สึกคิดนึกก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นในชีวิตร่างกายเรามีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ให้ธรรมชาติเหล่านั้นทุกส่วนเป็นไปอย่างถูกต้องถูกต้องคือไม่ตายถูกต้องคือได้รับผลดียิ่งนี่เรียกว่าในร่างกายเรามีตัวธรรมชาติในร่างกายเรามีตัวกฎของธรรมชาติแล้วก็
มีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติผมขนและฟันหนังก็มีหน้าที่อะไรอะไรก็มีหน้าที่เช่นหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตระบบประสาททำหน้าที่สื่อสารมันสมองก็ทำหน้าที่ทำความรู้สึกตามหน้าที่ที่ควรจะรู้สึกอะไรก็มีหน้าที่เมื่อรวมกันเป็นคนคนหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องหากินจะต้องหาเลี้ยงชีวิตให้ชีวิตนี่มันรอดอยู่ได้นี่คือหน้าที่รวมของร่างกายนี้ของสิ่งที่มีชีวิตนี้เราจะต้องรู้จักทำหน้าที่กินอาหารถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะต้องอาบน้ำต้องบริหารกายต้องทำงานต้องพักผ่อนต้องอะไรตามหน้าที่ที่กฎธรรมชาติบังคับอยู่อย่างเฉียบขาดในร่างกายของเราทีนี้ผลที่เราได้รับผลจากหน้าที่คือว่าเราได้อยู่เป็นสุขเราอยู่เป็นสุขสบายเยือกเย็นในส่วนร่างกายมีสุขภาพดีแล้วเราก็มีเงินมีทองมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สมบัติสำหรับอยู่เป็นสุขสบายดีนี่ก็เรียกว่าผลที่เกิดมาจากการทำหน้าที่ซึ่งเราจะต้องศึกษาให้ถูกต้องแล้วหวังผลแต่ในทางที่ถูกต้องอย่าได้หวังผลที่ผิดพลาดเราจึงสรุปคำสั่งสอนทั้งหมดไว้เป็น4ความหมายมีบันทึกละเอียดละออที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเขียนเป็นหนังสือเป็นเล่มๆแล้วก็หลายสิบเล่มหลายหมื่นหน้าแต่ทั้งหมดนั้นพูดเรื่อง4เรื่องนี้ทั้งนั้นพูดเรื่องธรรมชาติพูดเรื่องกฎของธรรมชาติพูดเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติพูดเรื่องผลที่ควรจะได้รับจากหน้าที่อย่างถูกต้องถ้าเราศึกษาครบทั้ง4เรื่องแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งทั้ง4นี้อย่างถูกต้องเนี่ยดูตัวเราว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมะหรือพระธรรมใน4ความหมายชีวิตคนเรามีร่างกายมีจิตใจมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจมีความรู้สึกคิดนึกซึ่งเป็นผลของการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นเรียกว่าชีวิตมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างที่จะต่อสู้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้กฎของธรรมชาติเป็นสิ่งสูงสุดและเด็ดขาดควรที่จะเรียกอย่างหนึ่งว่าพระเป็นเจ้าอันสูงสุดคือกฎของธรรมชาติที่สิงอยู่ในโลกนี้ทั่วจะสากลจักรวาลทุกๆปรมาณูในโลกประกอบอยู่ด้วยกฎของธรรมชาติอันสูงสุดนี้เราจึงต้องรู้จักสิ่งนี้ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของสิ่งนี้หรือเรียกว่าตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าแล้วแต่ว่าเราจะถูกสอนให้เรียกว่าอะไรถูกสอนให้เรียกชื่อต่างๆกันนอกจากคำว่าพระเจ้านอกจากคำว่ากฎของธรรมชาติหรือพระธรรมเจ้าแล้วก็ยังมีชื่ออย่างอื่นอีกมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกตามภาษาแห่งถิ่นนั้นๆแห่งยุคนั้นๆแห่งสมัยนั้นๆแต่ในที่สุดก็ไม่พ้นไปจากเรื่องของธรรมะ4ความหมายมันเป็นเรื่องของตัวธรรมชาติเป็นเรื่องของตัวกฎของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องของผลอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นทีนี้ขอร้องให้ท่านทั้งหลายคิดเอาเองสังเกตเอาเองตัดสินเอาเองว่าใน4ความหมายนั้นความหมายไหนสำคัญที่สุดธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติผลจากหน้าที่นั้น4ความหมายนี้ความหมายไหนสำคัญที่สุดที่แล้วมามนุษย์ถือเอาความหมายที่3คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละ
สำคัญที่สุดนะคอยรู้จักและปฏิบัติตามเถิดปัญหาทั้งหลายจะหมดไปเองเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่ต้องกลัวผลมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มีผลดีแก่ธรรมชาติแล้วก็มีการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินั้นก็หมดปัญหาคือว่าเรามีการประพฤติกระทำถูกต้องต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะครบถ้วนทั้งสี่ความหมายนั่นเองมองดูตัวเราว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมะสี่ความหมายอย่างนี้แล้วก็มองดูตัวผู้อื่นตัวผู้อื่นมันก็ประกอบอยู่ด้วยความหมายของคำว่าธรรมะสี่ความหมายมองดูทั้งโลกมองดูหมดทั้งจักรวาลก็ประกอบอยู่ด้วยธรรมะสี่ความหมายธรรมะสี่ความหมายจึงเป็นวิชาที่สมบูรณ์ที่สุดที่มนุษย์ควรจะรู้ที่มนุษย์ควรจะประพฤติปฏิบัติที่มนุษย์ควรจะถือเอาประโยชน์จากการปฏิบัตินั้นให้ถูกต้องและให้ครบถ้วนรู้จักธรรมะหรือพระธรรมในสี่ความหมายอย่างนี้ก็เป็นอันว่ารู้จักพระธรรมครบบริบูรณ์แต่เป็นพระเจ้าด้วยก็เป็นสิ่งสูงสุดที่เราจะต้องเชื่อฟังด้วยเป็นนั้นว่าเราไม่ต้องขัดแย้งโต้เถียงกันในเรื่องว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าสิ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกจะรู้สึกได้เองว่าเราจะมีสิ่งสูงสุดที่เราจะต้องเชื่อฟังแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้มันก็รู้ว่ามันจะต้องทำอย่างไรมันจึงจะไม่ตายมนุษย์จะโง่กว่าต้นไม้นะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจได้แม้แต่ต้นไม้มันยังรู้จักว่ามันจะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่ตายมันรู้จักหาอาหารมันรู้จักใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์รู้จักใช้น้ำรู้จักใช้แร่ธาตุรู้จักปรุงอาหารที่ใบหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้ต้นนั้นเจริญเติบโตถึงที่สุดได้นี่เรียกมันรู้มันมีความรู้รู้จักความประสงค์ของพระเจ้ารู้จักกฎของธรรมชาติแล้วมันรู้จักปฏิบัติด้วยไม่ใช่รู้เฉยๆไอ้ต้นไม้นั้นก็รอดชีวิตและเจริญงอกงามสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันแล้วมนุษย์เรานี่จะโง่ไปกว่าสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรเพราะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันยังรู้จักประพฤติกระทำให้รอดชีวิตอยู่ได้อย่างดีที่สุดไม่สูญพันธุ์เลยมนุษย์ต่างหากที่ไปทำให้สัตว์สูญพันธุ์โดยลำพังของสัตว์เองหรือโดยลำพังธรรมชาติแล้วไม่มีสัตว์ไหนจะสูญพันธุ์ที่แรกมันไม่มีธรรมชาติต่างหากสร้างสัตว์นั้นสัตว์นี้สัตว์โน้นขึ้นมาแล้วก็เป็นมาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวนี้ถ้าจะสูญพันธุ์ก็เพราะสัตว์เลวร้ายชนิดหนึ่งคือมนุษย์นั่นแหละจะทำให้สัตว์อื่นสูญพันธุ์เพราะไม่เคารพตามกฎของธรรมชาติหรือตามความประสงค์ของพระเจ้าจึงขอให้เราทุกคนรู้จักธรรมะว่ามีอยู่สี่ความหมายธรรมะนี้จะช่วยเกิดความถูกต้องของบุคคลเป็นบุคคลดีมีความสุขธรรมะนี้จะช่วยเกิดความถูกต้องของสังคมหรือโลกทำให้โลกนี้มีสันติภาพมีสันติสุขธรรมะนี้จะตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าผู้ช่วยโลกเราจะต้องร่วมมือกันให้ดีที่สุดกับพระเจ้าผู้สร้างโลกผู้ดูแลโลกผู้ช่วยโลกมันก็เป็นอันว่าจบเรื่องจบเรื่องเมื่อมนุษย์หมดปัญหาไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยแล้วก็เรียกว่าจบเรื่องถ้ามันดับทุกสิ้นเชิงจริงๆในทุกความหมายแล้วก็เรียกว่านิพพานนิพพานเป็นจุดจบของเรื่องถ้ายังมีเรื่องยังต้องทนทุกข์ทรมานดิ้นรนต่อสู้พอจบเรื่องก็เย็นสบายไม่มีความยุ่งยากลำบากแต่ประการใดนั่นก็เพราะรู้ธรรมะอย่างถูกต้องประพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องกำจัดสิ่งเลวร้ายหรือส่วนที่เลวร้ายให้
สูญสิ้นไปหรือไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับเราเรายังคงเกี่ยวข้องกันอยู่แต่กับส่วนที่ไม่ทำอันตรายแต่ทำให้ได้รับความสุขความเยือกเย็นไม่มีปัญหาจึงขอร้องให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงสนใจในธรรมะสี่ความหมายและนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเธอ